และตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบของโปรแกรมนะคะที่มีให้เราใช้งานต่างๆนะคะในตัวโปรแกรม Adobe Captivate นะคะส่วนประกอบของหน้าต่างของโปรแกรมนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะส่วนแรกเราจะเรียกว่าเป็นเมนูนะคะก็คือเป็นเมนูรายการให้เราเลือกนะคะซึ่งคำสั่งทุกอย่างหรือการทำงานทุกอย่างของตัวโปรแกรมจะถูกรวมอยู่ในเมนูเหล่านี้นะคะซึ่งเราสามารถคลิกสั่งได้จากคำสั่งต่างๆได้เลยหรือเราสามารถใช้จากเมนูที่เป็นไอคอนนะคะที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่วนที่อยู่ติดกับเมนูนะคะก็คือเป็นแท็บควบคุมสไลด์นะคะหลักการทำงานของตัว Captivate เนี่ยจะคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในส่วนหนึ่งก็คือการทำงานของตัวโปรแกรมนะคะจะทำงานเป็นสไลด์นะคะคือเป็นหน้าจะเล่นเรียงลำดับจากหน้า1 2 3 4 5นะคะโดยใช้การควบคุมหรือคำสั่งมาควบคุมอีกทีนึงนะคะโดยแต่ละหน้าเนี่ยเราก็สามารถควบคุมระยะเวลาหรือไทม์ไลน์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอีกทีนึงนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของแถบคำสั่งเครื่องมือนะคะก็คือเป็นคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะคะซึ่งจะถูกบรรจุออกมาเป็นในรูปแบบของไอคอนนะคะรวมถึงการแทรกอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะที่เราใช้งานอยู่ในหน้าสไลด์บ่อยๆครั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยการแทรกนอกจากการแทรกอ็อบเจกต์เนี่ยก็ยังมีคำสั่งในเรื่องของการบันทึกเสียงนะคะบันทึกผ่านไมโครโฟนลงในสไลด์ได้เลยนะคะรวมถึงการเซฟหรือการพรีวิวงานนะคะการพับลิชงานออกไปใช้นะคะรวมถึงแอสเซทก็คือตัวอ็อบเจกต์ต่างๆที่ตัวโปรแกรมมีให้มานะคะตัวคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมกับเว็บไซต์ของAdobe นะคะเป็นชุมชนของคนที่ทำงานโดยใช้Captivate นะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาหรือเรามีข้อสงสัยในการใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปในส่วนนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์นะคะตัวแท็บ Property เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆในการทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันอีกทีนะคะต่อมาเป็นพาแนลหลักอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีในตัวโปรแกรมนะคะก็คือฟิล์มสตริปนะคะถ้าเทียบกับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็คือเป็นตัวสไลด์ Outline สไลด์นะคะก็คือเราแสดงจำนวนหน้านะคะของสไลด์ในลักษณะของการย่อนะคะเราสามารถเลือกหรือว่าเลื่อนนะคะผ่านการคลิกในที่นี้มัน default มาให้ก็คือ1สไลด์เราสามารถเพิ่มสไลด์ได้โดยการคลิกที่เมนูเพิ่มสไลด์นะคะแล้วเราก็เลือกปรับแต่งหน้าสไลด์ต่างๆได้การเพิ่มลดก็สามารถใช้ปุ่มคำสั่งบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่ม delete หรือว่าคลิกขวานะคะแล้วก็ delete ก็ได้นะคะตัวโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการลบสไลด์นี้ไหมก็กดโอเคนะคะแต่ถ้าเราต้องการลบแบบที่ไม่ต้องถามเราสามารถติ๊กเครื่องหมาย don't ask me this againตัวโปรแกรมก็จะไม่ถามนะคะเราก็จะสามารถลบได้เลยนะคะในส่วนถัดมานะคะก็คือส่วนของการควบคุมเวลาของแต่ละสไลด์นะคะโดยปกติแล้วในแต่ละสไลด์เนี่ยอาจจะแสดงอยู่2วินาที3วินาทีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาของเรานะคะแล้วก็ในแต่ละสไลด์เนี่ยเราสามารถควบคุมการทำงานหรือการแอนิเมตตัวสไลด์ได้เลยนะคะตัวไทม์ไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นแท็บควบคุมวัตถุในแผ่นสไลด์แต่ละหน้านะคะโดยในแต่ละหน้าก็จะมีการสร้างสามารถสร้างไทม์ไลน์นะคะเป็นของตัวเองได้ในลักษณะของเลเยอร์นะคะหรือเป็นชั้นๆ เราสามารถคลิกเพิ่มวัตถุนะคะแล้วก็จัดการกับวัตถุเมื่อเราคลิกสร้างวัตถุแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยนะคะตัวโปรแกรมก็จะสร้างไทม์ไลน์หรือว่าเลเยอร์ของวัตถุชิ้นนั้นๆขึ้นมานะคะเราสามารถกำหนดเวลาช่วงเวลาในการแสดงผลของวัตถุหรืออ็อบเจกต์แต่ละชิ้นนะคะให้แสดงตามระยะเวลาที่เรากำหนดได้นะคะในส่วนของการตั้งค่าวัตถุต่างๆหรืออ็อบเจกต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถ
เพิ่มนะคะหรือขยายเวลานะคะเพิ่มหรือขยายเวลาของการแสดงผลของอ็อบเจกต์ต่างๆได้นะคะเป็นต้นนะคะรวมถึงเราสามารถพรีวิวนะคะว่าในแต่ละสไลด์เนี่ยทำงานหรือแสดงผลอย่างไรนะคะโดยมีแท็บควบคุมอยู่ด้านล่างนะคะแสดงลักษณะแล้วก็เวลาของวัตถุแต่ละชิ้นนะคะสามารถแสดงได้นะคะรวมถึงแสดงเวลารวมของแต่ละสไลด์นะคะว่าแต่ละสไลด์ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะตัวไทม์ไลน์เองก็สามารถย่อนะคะถ้าเกิดว่าในแต่ละสไลด์เนี่ยเรามีลักษณะการทำงานที่นานขึ้นนะคะเราก็สามารถย่อหรือขยายได้นะคะรวมถึงตัวหน้างานที่เราเห็นอยู่นะคะเราก็สามารถย่อได้เช่นกันนะคะโดยสามารถปรับได้จากแถบสไลด์บาร์ด้านบนนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลนะคะถ้าจอภาพเราแสดงผลได้น้อยนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนพาแนลต่างๆนะคะย่อขยายพาแนลต่างๆที่อยู่บนจอภาพได้นะคะหรือใช้ช็อตคัทที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะในการย่อหรือขยายหน้างานนะคะเราใช้คอนโทรลเครื่องหมายลบนะคะเป็นการย่อคอนโทรลเครื่องหมายบวกเป็นการขยายนะคะในส่วนของอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นพาแนลของ property นะคะproperty เนี่ยก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุต่างๆนะคะรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของสไลด์ด้วยนะคะเมื่อเราคลิกที่วัตถุหรืองานชิ้นใดส่วนไหนนะคะมันก็จะกำหนดปรากฏการแสดงคุณสมการปรับคุณสมบัติต่างๆนะคะอันนี้อาจารย์คลิกที่หน้าเปล่านะคะก็จะเป็นการตั้งค่าคุณสมบัติของหน้าสไลด์หรือมาสเตอร์สไลด์นะคะในเรื่องของสไตล์ในรูปแบบนะคะแอคชั่นหรือการกระทำนะคะออปชั่นอื่นๆนะคะอย่างเช่นการเพิ่มเสียงเป็นต้นนะคะรวมถึงถ้าเราคลิกไปที่วัตถุที่เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถปรับตั้งค่าตัววัตถุนะคะรวมถึงรูปแบบนะคะการนำเสนอต่างๆนะคะรูปแบบต่างๆนะคะรวมถึงออปชันของตัวออบเจกต์ด้วยนะคะในส่วนของแท็บ property ก็ยังมีแท็บ timing นะคะก็คือทำงานร่วมกับแท็บ panel timeline นะคะเป็นการกำหนดเวลาของแต่ละสไลด์เช่นเดียวกันนะคะในเบื้องต้นการแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะโดย เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ object หรือการใช้งานต่างๆในตัวโปรแกรมในช่วงถัดไปค่ะ